ทมสวัสดีนะคะคุณแม่สันนีกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะมาก่อนเคอร์ฟิวหรือหลังเคอร์ฟิวทายดูถ้ามาถึงได้ก็แสดงว่าจะก,ก่อนหรือหลังก็ถึงละค่ะช้ากว่าเวลาเคอร์ฟิวไป4นาทีไม่ถูกจับเพราะว่ามันอยู่หน้าสเสถียรนี่เองค่ะพวกเราได้มีโอกาสทำงานวันนี้แบบคนที่รู้ว่าเมื่อโลกปลดล็อก คุณแม่ว่ากรุงเทพเหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อวานนี้ติดรถลูกชายไปดูต้นไม้ที่ชาอมเพราะว่าจะต้องเตรียมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติคือวันที่21ก็อาศัยติดรถลูกไปโอทองก้อนคงดีใจแม่ใช้คําว่าติดรถลูกนะคะจริงๆก็เป็นบริการทั้งครอบครัวล่ะค่ะไปกระจอยก็ไปบอกว่าเออมันต้องการต้นไทตต้นไกลต้นกลางเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องการต้นไม้พวกนี้ ในขณะที่ต้องทำงานจากเพชรบุรีไปกรุงเทพไปนครนายกกับกรุงเทพเข้ารายการเสร็จแล้วกลับมาที่นี่ช้าไป4นาทีให้นึกถึงชีวิตแต่ละนาทีที่เห็นว่าคุณมีพลังพอหรือเปล่าที่คุณจะเคลื่อนไปถ้าโลกเปิดสำหรับคุณและคุณไม่เคลื่อนคุณก็เป็นคนได้อโอกาสแต่ถ้าคุณพยายามที่จะเคลื่อนตัวเองถึงแม้ว่าโลกจะไม่ได้ให้โอกาส คุณก็จะเป็นผู้สร้างโอกาสหรือถ้าเผื่อโลกก็ให้โอกาสคุณอยู่แล้วคุณก็เคลื่อนตัวเองไปในโอกาสคุณต้องถามว่าโอกาสนั้นต้องเป็นของใครเป็นทั้งคุณและโลกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเปิดใจของเราให้ออกไปทำงานรับใช้โลกจึงเป็นการแสวงหาโอกาสที่ดีเยี่ยมของมนุษยชาติที่มีสติปัญญาเปิดตัวออกไป หาโอกาสที่ได้ว่าวัยอย่างเราเนี่ยอย่างคุณยายเนี่ยวัยอย่างเนี้ยจะต้องรับใช้โลกไม่ใช่เป็นภาระกับโลกต้องทําอย่างไรก็ติดสอยห้อยตามลูกหลานไปสินะคะเช่นเราจะเคลื่อนจากที่หึ่งไปที่หนึงเราก็อาศัยขาของเราเวลาที่เราเดินอย่างชนิดที่มีมาตรฐานของการออกกําลังกายไว้ดีแล้วคือเมื่อเราพร้อมที่จะเดินแล้ว เราต้องเดินอย่างมีใจของเราพยุงกายของเราด้วยคุณแม่เตรียมใจไว้ใน50วันที่อยู่ในหลุมหลบภัยที่ชื่อหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เห็นชีวิตของคุณแม่เรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือสถูปมนตราที่เราเห็นอยู่เนี้ยแสดงการขาดในท่ามกลางของการยืนตระงานมันต้องมีพายุ ชีวิตมันมีพายุลมพัดผ้าขาดถ้าคุณแม่มัวแต่เสียดายผ้าคุณแม่ก็ไม่สร้างแต่คุณแม่รู้ว่าในระหว่างที่ผ้าขาดได้มันแสดงความเป็นอนิจจังและคนที่เข้าไปอยู่ในสถูปมนตที่ลมพัดนั้นหนึ่งเย็นสองไม่ร้อนสได้รับมนตราพระรยาธารามหาโพธิสัตว์ถึงแม้ว่าผ้าจะขาดมันได้ประโยชน์ตั้งสาอย่างแล้ว คุณพร้อมรวยหรือยังคะดูนะคะคุณอย่าไปมองว่าเสียดายนะผ้าขาดคุณจะไม่ลงทุนเลยคุณต้องไม่เสียดายเรื่องแรกของคนที่พร้อมรุยต้องไม่เสียดายและต้องเสียสละคุณต้องรู้ว่าผ้าขาดแต่ในระยะเวลาที่ผ้าจะขาดตามฤดูกาลนั้นมันได้ทิ้งลมเงาไว้กับโลกทิ้งความเย็นไว้กับโลกพอเข้าใจไหมคะมันได้เป็นที่อาศัยของโลกนกหนูเข้าไปก็เย็นคนเข้าไปก็เย็นเหมือนลมพัดเนี่ยคะ่ะ คุณแม่ก็รู้สึกเย็นถ้าลมบอกว่าเสียดายฉันตั้งใจที่จะพัดไปผ่านคนนั้นคนนี้แล้วเว้นคนนู้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเลือกปฏิบัติในพุทธศาสนาบอกว่าเรามีความเมตตาเป็นอัป,ปมัญญาคือไม่เลือกปฏิบัติพัดไปก่อนใครได้ก็เย็นแหละแต่ถ้าใครไม่เอาโอกาสมันก็ไม่เย็นด้วยตัวเขาแต่เราพัดแล้วนึกภาพออกไหมคะว่าคุณแม่ทําแล้วใครจะได้ไม่ได้มันอยู่ที่เขาละแต่เราทําแล้ว อย่างงี้ค่ะเหมือนลมพัดส,สถุกมุตรามีความเย็นถึงแม้ว่าการเวลาจะมีผ้าที่ขาดบ้างทีนี้เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ทำอะไรเมื่อวานนี้ก็ติดรถลูกไปชะอมก็ไปเจอคนเก่าๆนะคะเดี๋ยวทุกคนก็ต้องกลับมาราคาที่ชะอมอะ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าส่งเสียงไปก่อนเพราะตอนนี้ทุกคนก็ดีใจถ้าเวลาเห็นคุณแม่ไปหาไปเยี่ยม มันก็มันถึกอั้นมาเนาะพอมันอั้นมาพอมันเจอกันมันก็ดีใจนะคะถ้ามีใครที่ดีใจที่เจอเราก็แสดงว่าเขารักเราแต่ถ้ามีคนก็พูดว่าอีกแล้วเหรอเจออีกแล้วเหรอมาอย่างเนี้ยมาอีกแล้วเหรอคุณแม่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องดูกันหรอกนะคะเพราะมันไม่ได้รักกันนันคนรักกันก็จะรอว่ามาแล้วมาแล้วหายไปสิบนาทีไปทําอะไร <c oughs> ะก็ไม่ได้ทําอะไรลูกทําความสะอาดเนื้อตัวนี่แหละคะ่ะไม่ได้ทําอะไรก่อน สแสดงทมเลยค่ะทำจิตค่ะทำจิตที่เกลี้ยกล่วจากกิเลสเมื่อวานนี้ฝนตกดีมากเลยค่ะนาขั้นบันไดงดงามเสมอในสายตาของคุณแม่กับการใช้โอกาสในแต่และโอกาสเพื่อความงอกงามไพ่บูรน,นะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นแล้วว่าโลกบดล็อกแล,ะละ้วล่ะเขาจะประกาศหรือไม่ประกาศคุณแม่เห็นโอ้รถเต็มถนนเลยต้องพูดเรื่องอยากให้กาดตกแม้แต่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะ หลักสูตรของกรมอนามัยกรมสุขภาพกับสถียรนธรรมสถานถูกหลังสันขึ้นมาเพื่อขอบคุณบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่เล็กๆที่เหนื่อยยากเหลือเกินกับโควิด -19 คนเหล่าดีต้องได้รับรางวัลก่อนก็ขอบพระคุณนะคะการถักทอให้เกิดโอกาสในการที่จะทำงานก็จะเริ่มเปิด Day and Night สำหรับบุคลากร,กรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะจากนั้นเมื่อเราเห็นประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเราก็ใช้มาตรฐานของ MyFunet Hospital ของเรากับคนทุกชนชั้นวันนะแต่ขอให้ทุกคนรู้ว่าคุณจะต้องทำให้ตัวคุณเองไม่เอาเชื้อของโควิดไปติดไข้ และก็ทําให้ตัวเองแข็งแรงพอที่จะไม่เป็นพาหะของโควิดเพราะเราไม่ควรจะต้องมีเวฟที่ขึ้นไปแล้วตกแล้วก็ขึ้นอีกนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรายัางต้องตั้งการแล้วใช้ความจริงว่าเราต้องอยู่ในโลกของการที่ยังหาวัคซีนไม่ได้กับโควิด19อย่างคนที่ไม่เป็นพาหะนะคะดูไม่ฉีโอสิ่คะเห็นไหมคะ จะทำงานยังต้องปิดจมูกเลยเห็นไหมเพราะว่าเรารู้วันนี้จะพาท่านเดินน้ำสวยเอาละวันนี้ขอพูดเรื่องนิดนึงว่าใจของเราจะไปได้ยังไงถ้าใจของเรามันขาดแคลนน้ำใจเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะกลับไปพูดว่าเมื่อโลกบดล็อกกาดไม่ตกต้องมีน้ำใจแล้วพร้อมลุยเลยค่ะให้ดูตรงนี้ไว้ก่อนนะคะใครที่ตามคุณแม่ในกรณีที่จะต้องทำงานไปด้วยกันจะอยู่ ที่หุบเขาหรือกลับไปที่บ้านแล้วจะไปอยู่ที่คอลาดอยู่ที่กาญจนบุรีเมื่อวานนี้น่ารักมากเลยพี่ปูพอทราบว่าคุณแม่อยากได้ต้นโพทําไมคุณแม่อยากได้ต้นโพต้นไซต้นไกรต้นกลางต้นตะขบคุณแม่มีเรื่องเล่าที่สะเทือนใจเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่บอกทองก้อนจอดรถให้คุณแม่หน่อยเพราะคุณแม่เห็นนกคู่หนึ่งนกคู่นั้นเนี่ย เป็นนกที่คุณแม่ได้รับการรายงานจากฟิล์มว่าเขาเป็นผัวเมียกันและเขากำลังมีลูกเล็กๆอยู่ในรังที่ต้นยางต้นแดงหอมต้นแดงหอมของเราเป็นต้นไม้อายุเป็นร้อยปีมันตายไปครึ่งหนึ่ง แล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังมีชีวิตยอยู่ที่มันตายไปเพราะว่าปวกที่เนี่ยมันดุกินไอ้ครึ่งหนึ่งที่มันตายไปเนี่ยมันก็เป็นหลังของแม่ลูกคู่นี้พ่อแม่ลูกเราก็เห็นพ่อเนี่ยมันไปคาบลูกตะขบเนี่ยมารอรอ,อจะป้อนลูกเราก็เห็นในฟิล์มเลยนะคนเห็นก็ตื่นเต้นเพราะเราเป็นคนกรุงเทพนะัเราก็ไม่ค่อยเห็นนกแล้วเวลามันจะป้อนมันกางปีขึ้นไปเนี่ยหัวมันก็ อีกยแล้ว,วันหนึ่งคุณแม่ได้รับรายงานว่าลูกนกตกมาตายเพราะมีนกอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งไม่ต้องไปจำชนิดมันก็ได้เดี๋ยวเราจะไปเกียดมันอีกชนิดเนี้ยมันมาแย่งหลังมันก็เลยทำให้นกหัวขวานเนี่ยที่เขามีความเป็นครอบครัวของเขาเนี่ยสูญเสียลูก เมื่อวานเนี่ยพอ่อทองก้อนเขาขับรถเลี้ยวฟืดแล้วคุณแม่ก็เห็นนกคู่ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมาอยู่ด้วยกันในกิ่งของต้นไม้ที่แห้งคุณแม่บอกลูกจอดรถก่อนแล้วคุณแม่ก็บอกจ้อยถ่ายไว้ในขณะที่ถ่ายไว้เนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เห็นอีกคู่หนึ่งของอีกชนิดหนึ่งมันบินจุ้งจิงจุ้งจิง,จง,จงออกมาคุณแม่ก็ถามนี่ดรทองก้อนทําไมนกมันมันถึงไม่ แบ่งปันกันนะไม่มันถึงต้องแย่งกันเขาก็เล่าว่าอีนอกคู่ที่มันมาทีหลังเนี่ยนกเกเรมีนกเกเรด้วยเหรอมีนกเกเรทําให้ลูกนกหัวขวานตกมาตายคุณแม่ก็ตั้งใจเลยโอ้มันกินอะไรโอ้มันกินเมรร็ดตะขบมันกินลูกไทรลูกไก่ลูกกลางลูกมะเดือ่อพอไปถึงชะอมคุณแม่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยว่าถ้าใครให้ไทรให้ไก่ให้กากให้มะเดื่อนี่ย คนนั้นนะ่ะจะเป็นเพื่อนของนกแล้วคุณแม่ก็ได้มาจริงๆตอนนี้ประกาศเลยนะคะใครมีต้นตะขบต้นไซต้นไกลต้นกลางต้นไม้มาเดืองนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกริมริมน้ำอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อหนึ่งลากไหลไปตามเขาเรียกว่าสปริงเวย์ธรรมชาติดูนะคะเราสร้างสปริงเวย์ธรรมชาติเมื่อโลกปลดล็อกใจต้องพร้อมลุย ยังมีปัญญาเนี่ยลุยด้วยขาไม่ได้แก่แล้วต้องเอาใจนะคะมาลุยวางแผนเลยค่ะแล้วคุณแม่ว่าเพื่อนมีค่ามีค่ามากถ้าเราทำงานด้วยกันเป็นทีนะคะคุณแม่เนี่ยค่ะสปริงเวพวกเนี้ยต้องการมากเลยเช่นถ้าเราเอาต้นไม้ใหญ่สักต้นหนึ่งมาวางไว้ตรงนู้นแล้วก็ให้ลากเขาเป็นที่เขาเรียกอะไรคะเป็นที่ขั้นะ่ะใช่ไหมลูกเป็นที่ขั้นเนาะ เป็นเขื่อนเล็กๆแล้วก็ประคองน้ําประคองน้ํามาเรื่อยๆกว่าน้ําจะไหลอย่างเงี้ยมันถูกประคองด้วยต้นไม้เพียงตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ที่ได้กรกะเป๋าน้ําเนี่ยจะมีไอ้ต้นไทรต้นไก่ต้นกลางต้นมาเดือเนี่ยค่ะให้นกเพราะตรงนี้คือนี่คือครอบครัวนกเลยนะที่ตอนที่เรามาเนี่ยเราเห็นนกเงือกเราก็อยากให้นกหัวขวานของเราอย่าท้อแท้ก,กับการเสียลูก อยาเข็ตที่จะไม่สร้างครอบครัวนะเขาเนี่ยเสียลูกนะแล้วเขายังมาอยู่ด้วยกันน่ารักมากเลยทำไมนกมันไม่ผูกคอตายอะ่ะทำไมนกมันไม่ต้องกินยาซึมเศร้าอะ่ะถึงมันจะเศร้ามันก็มันก็ยังอยู่ด้วยกันนะมันไม่ทิ้งกันด้วยนะลูกมันพร้อมลุยไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณแม่ประกาศเลยนะคะ21ใครมีมาเลยค่ะหรือถ้าใครไม่มีก็มาปลูก เดี๋ยวเราก็จะประกาศไปเนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะหนูเห็นน้ำไม่ลกเนี่ยถ้าเราเอาต้นไม้ที่มันมีรากมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นลำธารที่มีต้นไทรต้นไก่ต้นกลางแล้วก็เราก็ไม่ต้องมาใช้ปูนในการทําให้มันไม่พังอะ่ะเนี่ยเราจะพยายามใช้เนี่ยศาสตร์ที่พวกเราต้อง เรียนรู้นะคะพร้อมลุยไปอย่างมีอย่างมีเขาเรียกว่ามีหัวใจที่จะเปิดกว้างเรียนรู้กับศาสตร์ต่างๆที่ชาวบ้านเขาเคยใช้มาทีนี้โอ้คุณแม่ชอบเดินเวลาที่ฝนตกแล้วมันมีดินนุ่มๆน,น,นะเรารู้เลยว่าต้นไม้มันจะแทงลากไปถ้าเมื่อใดที่ยังมีฝนคุณแม่ว่า,ามีชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นฝนคือหนึ่งการปลดล็อกของอะไรคะ ของความแห้งแล้งถ้าเราบอกว่าจังหวัดอาเช่นสุขโขทัยกําลังแห้งแล้งและที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์เพชรบุรีเคยเป็นเงาของฝนมาก่อนวันนี้ที่นี่ไม่แห้งแล้งเราลุยมาห้าสิบวันที่นี่ไม่แห้งแล้งอันนี้พูดให้เป็นสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ก็ได้ว่าตั้งแต่พาวรยะาทารามหาโพธิสัตว์ เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ยกพระพักองค์ใหญ่ขึ้นมาดูคะ่ะยกพระพักองค์ใหญ่มาและเมื่อวันที่13เมษายนซึ่งเป็นช่วงของโควิดคือ27กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่โควิดเข้าละนะเราก็ยังไม่ได้ถูกล็อกนะตอนนั้นนะ่ะยังทำงานกันได้27พระพักมาคุณแม่ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าท่านคือน้ำขอให้ท่านมาพร้อมกับน้ำ ที่จะให้ชาวบ้านเหล่านี้ปลดล็อกตัวเองจากที่ที่เคยบอกว่าแห้งแล้งปลูกได้แค่สับปะรดปลูกอย่างอื่นได้คุณแม่ได้แล้วพ่อคุณแม่ลุยแล้วไง50วัน 2. เรามองกันด้วยความเป็นมิตรเลยนะคะเราทำงานร่วมกับใครได้บ้างกับชาวบ้านราชการอาสาสมัครนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ใครก็เข้ามาที่นี่เมื่อเห็นความตั้งใจของพวกเราเขาก็เอาใจมาลงกับเราเห็นไหมคะเมื่อปลดล็อกใจต้องพร้อมลุยไม่ใช่เหลือคนนั้นเหลือคนนี้ไม่อะคุณแม่ก็ให้โอกาสคนทุกคนมีหลายคนบอกว่ายังเห็นคุณแม่พยายามจะจุดเทียนอีดอกที่มันดับให้ได้ด้ในที่สุดคุณแม่ก็จุดได้แล้วนั่นละะ่ะคือคุณแม่แหละ ถ้ายัางทํางานไม่เสร็จยังสงสัยต้องให้หมดสงสัยไปเลยต้องช่วยกันให้หมดสงสัยเพราะมันยังมีเนื้อเทียนมีไส้เทียนก็แค่มันทําอีกครั้งหนึ่งตะติสามครั้งเนี่ยค่ะล็อกแบบนี้ค่ะต้องปลดท่านดูสิค่ะมายืนตรงนี้เห็นไหมคะต้องงิ้วหรือไงนะลูกใช่ไหมมีน้ําด้วยนะเนี่ยมีน้ําต้นง,งิ้วอันนี้ต้องเก็บไว้เพราะเป็นไม้ดั้งเดิมแล้วรากงิ้วก็จะทะยานไป อันนี้ต้นิ้วคุณยายเลยมายืนว่าเธอขอบใจมากเลยที่เขาไม่ได้ขุดเธอไปไหนคุณแม่นะพยายามตรวจงานมากคราวนี้เดินมานี่ต่อนะคะเพื่อให้พวกเราเห็นว่าขั้นเหล่านี้ค่ะเราจะเริ่มหวานแล้วค่ะดินมาแล้วน้ำมาแล้วปุ๋ยมาแล้วองค์ประกอบพร้อมลุยแล้วเหลือแต่ขาดมาเล็ดพันธุอาละเราจะโรยอะไร ก็ว่ากันไปตามที่เรามีความรู้เดินต่อมาเลยค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่คุณแม่กำลังสนุกก็คือการได้อดเวนเจอร์อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีรายละเอียดนะคะอันไหนต้องลุยก็ลุยไปเราจะปลูกอะไรบ้างในวันที่21ประกาศต่อไปเลยค่ะ 1. กระดุมทองแตนแตน,ตนใครมีใครเริ่มเพาะมาเลยนะคะ ใครมีแล้วอยากช่วยแบ่งปันมาไว้ที่นี่ถุงระบาดเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาคนละต้นสองต้นมาช่วยปลูกด้วยนะหนึ่งกระดุมทองสีเหลืองสีม่วงต้นถั่วบาซิลทําไมต้องมีกระดุมทองกับถั่วบาซิลเพราะว่านักปลูกบอกว่าตะลิงเหล่านี้ดูนะคะ เมื่อมีต้นไม้เห็นไหมคะอันนี้ต้นไม้เดิมมีรากไม้เหมือนเราจะเอาต้นใสมาปลูกแบบนี้ปุ๊บมีกกแต่ตรงนี้มันสไลเดอร์เนี่ยค่ะปลดมันเป็นที่สไลเดอร์ตรงนี้แหละค่ะเราจะให้เด็กๆและผู้หญิงของเราปลูกกระดุมทองลองดูเลยค่ะซอนนี้ใครอยากรับไปปลูกกระดุมทองมาเลยลูกเนี่ยค่ะทั่วบาซิลกระดุมทอง มันจะได้ไหมสลายคือเราจะกะว่าวันที่21บเนี่ยไม้ใหญ่ปลูกไปต้นใหญ่ๆหญ่ปลูกไปต้นเล็กเเหล่านี้สำคัญแล้วเพราะตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่พระรยะธารามาที่นี่ไม่ใช่เงาของฝนค่ะที่นี่จะเป็นอุ้ยทะเลสาบเห็น <c oughs> คุณแม่เดินมาเ <c oughs> นี่ยดินหน้าปลูกต้นไม้มากเลยนะตอนเนี้ยเนี่ยเดินไปแล้วยุบ ึงแสดงว่ามันซุยมันพร้อมที่จะมีรากนะคะถ้าเราไม่ปลูกอะไรเลยเสียดายตอนนี้เราต้องพร้อมเดี๋ยววางแผนกันเลยนะจ๊ะใครอยากมาช่วยปลูกใครอยู่สวีเดนอ่าอเมริกาญี่ปุน่นสนใจมาลูกเอาใจพร้อมลุยก,ก่อนเมื่อโลกปลดล็อกเรามาทําบ้านหลังนี้ให้เป็นหุบเขาของโพธิสัตว์เนี่ยดูสิคะพวกนี้คะ่ะเขาบอกว่ารากนะะ่ยคุณแม่ก็มาดูเออจริง ถ้าต้นไม้อยู่ริมๆนี่ได้เพราะฉะนั้นต้นไทรต้นไก่ต้นกลางอาบรรดาพอค้าแม่ขายที่ชะอมมาเลยนะคะต้นไม้เหล่านี้เนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็พวกเรามีเยอะเราค้าขายต้นไม้เราก็เอาต้นไม้นี่แหละมาทําบุญคุณแม่ต้องการต้นไม้พวกนี้ที่จะระลึกว่านี่บ้านนี้ให้บ้านน้นให้ส่วนไอ้เรื่องแพงๆเดี๋ยวก็ไปซื้อ,อแต่ไอ้ตรงเนี้ยเอาไอ้ที่มันเป็นอาหารของนกเชื่อมโยงนะคะอาหารของนกรู้สึก เมื่อคืนนี้ยังแผ่เมตตาให้นกอยู่เลยอย่าทะเลาะกันรักกัน,ก,ก,นการทะเลาะกันไม่มีใครไม่ทุกใครอยู่ในครอบครัวเดียวกันฟังกันด้วยหัวใจนะเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้ะอยู่ยังมีความสุขอันนี้น้ําจริงนะคะอันนี้น้ําฝนนะมันกระดุมทองใช้เยอะไหมลูกเยอะอะมีอะไรอีกก็ดุมทองถั่วบาซิลนะคะประกาศไปต้นระบาดอืม ใครส่งมาก็ได้ใครมาไม่ถึงก็นะคะมาช่วยกันปลูกให้แบบมันเกิดขึ้นก็มีหลายวิธีการเดี๋ยวเข้าไปในอินบ็อกซ์ตรงนี้เป็นทางน้ำเล็กๆเ,เราไม่ต้องมาทำปูนกั้นเราทำกระเป๋าน้ำที่มีต้นไม้จะเห็นว่าในกระเป๋าน้ำที่จุดต่างๆจะมีต้นไม้งั้นตรงไหนที่ไม่มีคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมานะคะอันนี้ต่อไปออ ชเวขึ้นแล้วค่ะพอถึงบริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นไม้กินที่กิ้งได้ไม่ว่าจะเป็นฟักทองแตงโมเดี๋ยวว่าจะเอาสิ่งที่มันกินได้อะเข้ามาสักหน่อยเพราะว่าอะไรก็ตามที่หยิบจากกินได้ในหุบเขาเอาออกมาเลี้ยงทุกคนรู้สึกมันเป็นอาหารที่มันเป็นอาหารที่ผู้คน รู้สึกผูกพันมากกว่าการซื้อกินคุณแม่จะเดินเร็วหน่อยจะได้ไหมตอนนี้มีคนดูอยู่เปล่าหลูกสี่ร้อยโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะตอบคําถามแต่คุณแม่ขออนุญาตชวนพวกเราลุยไปก่อนเมื่อโลกปลดล็อกใจต้องพร้อมลุยถ้าเราพร้อมอยู่แล้วแล้วต้องบอกเลยนะคะมีเวลาทํางานจากวันนี้คือวันที่เท่าไหร่ลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่คะส <15. S 2> ิบห้าค่ะสิบดับไปเฮ้ยไม่ถึงอาทิตย์นะ ไม่ใช่6วันอันตรายหกวันที่จะแสกเพิึบทำได้อยู่แล้วมันต้องไม่กลัวคนที่จะลุยมันต้องกล้าที่จะไปบวกแล้วคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะวางแผนการเดินของขุนพลทั้งหลายที่เข้ามาบวกกันมีขุนพลที่จะเข้ามาเป็นคนที่เนี่ยแหละทำงานเรื่องต้นไม้ใบหญ้าลุยเนาะไปทางนี้เนาะ จะได้ไปเห็นน้ําที่เป็นน้ําที่เขาขุดบ่อรอไว้ที่อ่างบังกอนคุณแม่เดินตรงเนี้ยคุณแม่ชอบตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคะร้อนมันก็ร้อนจริงร้อนจริงๆร,ร้อนเกือบ50สบองศาร้อนจริงไหมล่ะอินเดียยังไงอย่างนั้นเลยแตอินเดียยังขึ้นรถมีแอ่นะที่นี่ไม่มีแอ์นะคุณแม่ไม่ติดแอร์เลยนะสอง เวลากลางคืนองศาห่างกัน15องศาที่เนี้ยี่สิบี่สหรือบางที18องศานะในเวลาเช้ามืดเนะี่ยดูสิมันเป็นอะไรอะ่ะมันก็เป็นธรรมชาติที่มีรอยช่องว่างระหว่างความร้อนกับความเย็น,นต้นไม้ที่เนี่ยต้องเป็นต้นไม้ที่ทนและสามารถอยู่กับร้อนสุดและเย็นได้อันนี้คุณแม่ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะน้ำมาละอันเนี้ย กระดุมทองต้องปลูกมาเลยนะลูกเนี่ยไอที่เป็นคันๆเนี่ยฝนตกมาแล้วเห็นอะไรเนี่ยที่คุณแม่ถามปุ๋มฝนตกมาแล้วเห็นอะไรเห็นตะลิงพงังเห็นน้าไหลเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มเอาคนมาเลยใครที่มีแรงก็เราก็จะเอาไอหินที่อยู่เงี้ยเปาะๆก่อนแล้วเราก็ใส่กระดุมทองเพื่อที่จะทําให้ความยั่งยืนของเขาเรียกว่าตะพังใช่ไหมคันนบตรงเนี้ยตะพังใช่ไหมจ๊ะ ตะพังเนี่ยมันไม่พังอ่ะเออตะพังตอนนี้ต้องฝึกพูดภาษากเกษตรละกำลังศึกษาศาสตร์พระราชาเราเนี่ยนะอยู่กับพระราชาในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราไม่นึกถึงพระองค์ท่านนะเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเดินไปตรงไหนก็ความรู้ท่วมหัวต้องเอาตัวรอดแล้วประเทศไทย รวมด้วยเนื้อชาติเชื้อไทยมาเถอะโลกปลดล็อกมันเห็นแล้วนี่โควิดเนี่ยคุณจะไปอะไรกับใครไม่ได้หรอกเพราะว่าพอถึงเวลาสุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปดูบ้านเมืองเขาประเทศไทยก็ต้องดูบ้านเมืองของตัวเองเประชาชนคนไทยก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นเศรษฐีเพื่ออะไรเพื่อทําให้เราไม่เป็นภาระแล้วไงเราก็จะให้คนอื่นได้สิคนที่ไม่เป็นภาระมันก็จะมีความสุขกันให้นี่ค่ะเห็นต้นไม้นยคะมาดูแอบดูค่ะเออสองต้นนี้อยู่ได้เนาะ พันต้นไม้ที่จะปลูกมันต้องประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะเตรียมการ6วันเนี้ยใครจะมาจองกระเป๋าละหนึ่งครอบครัวก็ได้นะเนี่ยแล้วก็มาคุยกับนกโอ้โหเตินมานี่ไม่ได้ยินแต่เสียงนกนะเนี้ยดูสรุปอยู่ได้ต้นนั้นจะอยู่ได้ไหมขอเป็นการบ้านไว้นะช่วยดูหน่อยนะช่วยดูให้คุณยายหน่อยนะไอ้ที่มันไม่ยอมตายถ้ามันอยู่ได้ฉันให้รางวัลเธอเลยเพราะมันชีวิตมันถูกรันทดหลายรันทดเนี่ย หนึ่งพายุมาล้มสองพอเขาตั้งแล้วมันไปโดนในตำแหน่งเขาเขาก็จับยกขึ้นมาลองดูต้นเนี้ยมันไม่แน่นะถ้ารอดได้เป็นการบ้านเพราอจะเห็นว่าในร่องน้ำเนี่ยเขาเว้นไวโอ้เห็นเงาคุณแม่ด้วยเงาสะท้อนผลแห่งกรรมตรงนี้นะคะอันเนี้ยรอดต้นอะไรก็ไม่รู้ขอให้เป็นต้นไม้ที่เป็นอาหารนก และมีลากที่จะทําให้กระเป๋าเนี่ยมันแน่นโดยพยายามไม่ใช้ปูนนี่คุณแม่ว่าชักเริ่มเรียนแล้วม,มาถึงนี้ค่ะน้ํามาบ่อนเนี่ยที่เป็นบ่อที่คุณแม่รออยู่เพราะบริเวณนั้นคุณแม่จะขอให้ป่าปากยอมาสร้างบันทึกเลยนะคะนี่เป็นการทํางานเราจะเห็นสาราป,ป่าปากยอถ้าปลดล็อกแล้วป่าปากยอจะออกจากหมู่บ้านได้ขอให้ติดต่อ ครูจอยคูจอยแล้วเอากลุ่มปาปากยอที่ทำนั่นมาตรงนี้เลยค่ะสร้างได้สร้างเลยวันที่ยี่สบเอ็เรามีหนึ่งไม้ไผ่แล้วเมื่อวานนี้เรามีไม้ไผ่แล้วที่เราเอามาจากเชียงใหม่นะคะเดินต่อมาเลยค่ะดูสิคะน,น่ารักไหมน่ารักไหมลูกเนี่ยคะ่ะต้นปอเทืองที่มันไม่ถูกไม่ถูก ไม,ไม่ถูกดันนะใช่ไหมไม่ถูกปรับที่อะ่ะมันมันคือเม็ดนะน,นี่ไม่ได้หวานนะเม็ดปอเทืองเดิมของคุณแม่และเราก็หวานไว้ตั้งแต่ที่มันเขาเรียกดันอะ่ะดันพอออกดอกรส่วนปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็ต้องไถพวนใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่ได้หวานแต่เป็นเมล็ดที่ไถพวนที่ขอไปราชการยังไม่ได้เอามาให้แต่ก็ไม่เป็นไร เราเพิ่งพาตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นไว้ก่อนเดี๋ยวก็มากันเองแหละเราอย่าไปรอเราแข็งแรงสักขนาดนี้เดินได้ก็เดินไปก่อนอย่างนี้เป็นตน้นเห็นเลยพาท่านเดินมาอย่าเพิ่งเบื่อคุณแม่ละ่ะเพราะตอนนี้มีหลายคนแอบดูสะกดรอยตามคุณแม่อยู่เพื่อรายงานทีมค่ะเพื่อรายงานทีมอันนี้แม่ชีดน้องเขาแม้เตรียมจะลงแต่ตรงเนี้ยค่ะเขาจะต้องมีการขุดน้ําอีกคุณแม่ก็เลยบอกว่า เดี๋ยวก่อนดูตรงนี้ก่อนสิถ้าเขาต้องขยายน้ําตรงนี้ตรงนี้ก็จะถูกบังเนี่ยจะรีบมาดูตรงนี้แหละเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยฝนตกแล้วน้ํากลับมาไหมเนี่ยเห็นชัดแล้วว่าฝนตกยังไม่มากอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําที่เห็นแล้วล่ละว่าเราจะต้อง เก็บน้ำให้ได้มากกว่านี้ชัดเจนแล้วนะคะต้นไม้ที่กระเป๋าตรงนี้อีกต้นหนึ่งตรงนี้อีกตรงเนี้ยจะต้องมีอีกหลายต้นนะเนี่ยถ้ามองจริงๆใส่ไไกลกลางหลายต้นเลยนะลูกและคุณแม่จะพาทุกท่านเดินตามคุณแม่มาอีนแี่เราอยู่ตรงแบบพื้นที่ที่เป็นอันนี้เป็นพานโนทั้งหมดละ โลกเปิดอีกทีหนึ่งอะ่ะอย่าให้รถมันติดสงสารไอ้ฝุ่นมันจะกลับมานะจะเคยขับรถเข้ากรุงเทพสเสถียรหนึ่งสเสถียรสองสองชั่วโมงตอนนี้สองชั่วโมงครึ่งถ้ารถติดมากกว่านี้ก็จะกลับไปอีหลอบเดิมคือสามชั่วโมงก็ต้องใช้เวลาที่ออกไปแบบเช้าลับข้ามคุณแม่มีโอกาสที่จะได้เห็น ตัวเองแข็งแรงต้องขอบคุณโควิดมากเลยมันไม่ได้ทําให้คุณแม่กลัวเลยแต่มันทําให้คุณแม่กล้าที่จะออกไปทํางานที่มีศักยภาพของเสถียรธรรมสถานที่มีอยู่แล้วแล้วก็ใช้ยังไม่หมดนะเสถียรเนี่ยเขามีศักยภาพเยอะมากนะใช้กันยังไม่หมดฉันจะใช้แค่เพียงคนบางกลุ่มบางโครงการมันก็น้อยเกินไปเพราะเราทํางานเพื่อโลกและพร้อมลุยได้ใจของเราที่มีสติปัญญาสมดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สอนพร่ำสอนพร่ำบอกสาวกทั้งหลายโดยเฉพาะสาวกที่แบบช่วยตัวเองได้แล้วว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเพราะกลุ่มที่บอกนะ่ะคือเป็นพระอหรหันต์แล้วทั้งนั้นนะ่ะตั้งแต่โสดาบันคือกลุ่มเศรษฐีกลุ่มแรกคือโสดาบันตั้งแต่บรรดาเศรษฐีทั้งหลายที่มาบวชนะยักษะสารีบุตรโมคลานะอ้าวนี่ก็ทําอะไรนะจ๊ะพ่อนินนี่แหละที่อยากจะมาตรวจ น้ำมันไหลไงคะพอน้ำมันไหลปุ๊บมันก็ไปนู่นเลยมันก็ลงไปในบ่อที่เขาขุดพอนินเขาเอาดินมาขัดนี่ไม่กล้าเดินนะระวังนะยังเปียกอยู่น้ำสองบ่อเนี่ยเขาจะเชื่อมถึงกันโอ้ได้ตามคิดแล้วเห็นแล้วตรวจงานตรวจงานแล้วนินเขาทำแล้วจ้าเราเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำบ่อน,นี้ กับบ่อนู้นจะต้องถึงการเดี๋ยวเขาแหวกอันนี้ขึ้มายกตรงนี้ขึ้นมาอีกสักเมตรหนึ่งเราจะได้น้ําที่โอบกอดตรงนี้เลยและกุติการปฏิบัติของเราก็จะถูกแทรกลงไปอ่าอันนี้เห็นแล้วเห็นไหมเดินทุกวันเดินไปนี่แสดงว่าเสียนินเอารถด,ดูสิรออันนี้ก็พยากรณ์ได้ว่าต้องเป็นรถแมคโครตัวใหญ่นี่เห็นชัดเป็นการตรวจงานแล้วก็ต้องเคารพการทํางานเพราะว่าเรื่องนี้ต้องให้เขา เขาเชี่ยวชาญก็ต้องให้คนเชี่ยวชาญคิดนี่ไงข้าวตรงนี้ซึ่งสมัยก่อนมันยังเป็นจําได้ไหมอ่านี่ยเขาตักขึ้นไปและถ้าตรงนี้นะเขาทำสองอันนี้ถึงนะคุณแม่ว่าตรงเนี้ยเผ้อๆจริงๆไปทําน้ําสูงตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นที่สําหรับทําสะแพงขวานสะแพงสะพานแขวนให้อีเด็กๆอีหมูปลอยสะพานแขวนอย่ายรญ่นะแล้วก็เนี่ยค่ะทําเดินเนี้ยค่ะ สกายวอล์กเลยคือมีน้ํานี้โผล่มานี้ตรงนี้อาจจะมีแบบยังไงที่รถมันผ่านได้หรือไม่จําเป็นก็ได้นะจริงๆก็ไม่จําเป็นนะเรื่องรถน่ะพอคนมันมาปฏิบัติกันจริงๆแล้วมันเห็นต้นไม้นกหนูรถมันจะเข้ามาให้นกตกกระจายทำไมล่ะก็ไม่จําเป็นต้องมีถนนรถเลยนะอันนี้ขอบอกุวยตายนี่ฉันทํารายการหรือฉันสั่งงานดรทําก้อนสรุปแล้วคือทำอะไรเนี่ยสั่งงานอ่ะสั่งงาน ไปทำมาเสียนีนโอดูนกดูนกมันบินเลี่ยเลยเพราะเราเดินแรงฮะโอเคคราวนี้อม,มีคำถามไหมเจ้าโอมาจากประเทศอะไรบ้างจ้ายืนตรงนี้มะ ต่อไปมีเก,ก้าอี้พู้กำกับมานั่งเลยนะเดินแล้วพักเหนื่อยตอบคำถามอ,จอ,อาจารย์มีใครบ้างจ๊ะตอนนี้ถามว่าหนูอยากเอาทุกออกจากใจเจ้าค่ะหนูหนูชีวิตคู่มันไปต่อไม่ได้แต่หนูว่าคิดถึงลูกเจ้าค่ะเกี่ยวกันไหมค,คือชีวิตคู่ต่อไปไม่ได้เราก็ยังเป็นแม่ของลูก<ย>จ้ะอ,อ,อ,อืมจากกันแล้วลูกไปอยู่กับสามีว่าไม่เป็นไรหรอก อยู่กับใครแล้วเขาปลอดภัยให้อยู่ไปก่อนถ้าเราเอาลูกมาอยู่กับเราแล้วเราก็เหนื่อยแล้วลูกเองก็ไม่ปลอดภัยไปไม่ได้ไกลอย่างที่เขาอยากจะไปให้เขาไปอยู่กับพ่อเขาแล้วเวลาที่เรามีข้อตกลงว่าวันหนึ่งถ้าลูกกลับมาหาเราได้บ้างเราก็ใช้ช่วงนั้นนะคะทําความประทับใจให้ถึงที่สุดอย่าไปนั่งเอาถูกเอาผิดเอาใช่เอาไม่ใช่ลูกเขารักเราถ้าเขาเจอเราอย่าให้เขาเห็นว่าเราด่าพ่อเขา ถ้าเขารักเราเขาต้องเห็นว่าทุกครั้งที่เขาอยู่กับเราเขามีความสุขเรากอดหัวใจของเราไว้นะคะแล้วก็เข้าใจค่ะทุกมากก็เพียงเพราะอยากให้เขามาอยู่กับเราอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเรายังปลดล็อกเรื่องนี้ไม่ได้เราก็รักษาใจของเราไว้จากนั้นเราก็ค่อยๆใช้ความเป็นแม่ ที่จะทําให้ลูกมีความสุขไม่ว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่นะคะหัวใจของลูกไม่แตกเลยพ่อแม่ไม่ต้องมาให้ร้ายกันพ่อแม่ไม่ต้องมาพูดเพื่อให้ลูกรักเราโดยที่ไปเกียดพ่อหรือเกียดแม่อันเนี้เป็นสังคมที่จะรอดคุณแม่ก็เติบโตมาได้อย่างรักคนได้ทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าแม่ไม่เคยบอกเราเลยว่าพ่อเราไม่ดีแม่ไม่เคยพูดให้เราเจ็บใจเลยว่าพ่อไม่รักเราแม่มีแต่พูดว่า เมื่อแม่กอดลูกแม่ด้วยกอดหัวใจของคนที่รักลูกสิ่งเหล่านี้งดงามเสมอจะต่อไปเว้นจังหวะการรายงานข่าวอันนี้ก็คือบ่อน้ำที่มาจากสวนของคนข้างเคียงซึ่งก็มีเคมีเราก็กำลังจะทำเรื่องบล็อกตรงนี้อันนี้ได้เลยเนี่ยคุณแม่มองแล้วอันนี้จะเป็นน้ำตกเล็กๆ เพอเตรงนี้จะต้องเป็นน้ําตกเล็กๆที่จะทําให้น้ำสามบ่อเนี่ยถึงกันนั่นตรงนี้จะต้องสูงหน่อยแน่นอนเลยมันจะเป็นน้ําที่สามารถลดต้นไม้ทั้งหุบเขาตลอดทั้งปีได้เลยค่ะดูสิคะห้าสิบวันนะอ่ะต่อไปคะ่ะโอ้อ่ะตรงนี้สวยละะ่ะค่ะอ้าวแม่ทำท่าสวยแล้วฉันร้อนสิเธอ ยายร้อนอ,ะอ่ะเอาอีกคําถามหนึ่งกับมาเการครับคุณแม่คุณแม่แมผมกลับเรียนถามว่าคุณแม่มีโครงการจะไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดน่านไหมครับคือผมมีสถานที่อยู่แปลงนึ้งครับผมก็เลยกลับเรียนถามครับช่วยกันทําสิอ้าวทางนี้ค่ะช่วยกันทำให้โูกไม่ไม่คุณย <c oughs> ายไปทั้ใครจะให้ทำเลยช่วยกันอะ่ะ <c oughs> คือถ้ามันมีไอหยดน้ําเล็ก <c oughs> ๆ,ๆที่มันเป็น ธรรมะที่ไม่งมงายแล้วมันแอคทีฟธรรมะคือการปฏิบัติธรรมที่ทําให้ชีวิตสงบเย็นและเป็นประโยชน์ใครมีตรงไหนก็ช่วยกันทำลูกทําให้มันเยอะๆขึ้นเนี่ยแหละค่ะที่มันควรอย่างยิ่งเลยมันเป็นสิ่งที่สมควรมากเลยสังคมไทยเนี่ยมันไม่ต้องมีว่าชนดไหนเป็นของเราแล้วล่ะค่ะตรงไหนก็ได้ค่ะที่เราจะนําความชุ่มชื้นมาให้มันก็เป็นมรดกของโลกถ้าช่วยกันทําก็น่านนี่ก็เป็นจังหวัดที่มีสิ่งแวดล้อม ที่หลายคนพยายามนะคะที่จะทําให้น่านเป็นจังหวัดของป่าของน้ําแล้วก็มีมีที่ติดต่อมีคุณหมออีกคนหนึ่งที่แม่ห้องสอนใช่ไหมเอาที่ตราดแม่แม่แม่สอนใช่ไหมเนี่ยจริงๆเดี๋ยวจะไปเก็บเนี่ยค่ะมีคนก็ชวนคุณยายทําอยู่หลายที่แต่ว่าคุณยายยังไปไม่ถึงเพราะตอนนั้นเป็นมะเร็งนะแล้วเธอดูสิเนี่ย คุณหมอบอกว่าต้องไปตรวจนะตอนโควิดไม่ให้คุณแม่ไปโรงพยาบาลคุณแม่ยังแอบไปเยี่ยมคนไข้เลยถ้าดูฉันสิตรวจคราวนี้จะเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นหรอกใจมันไม่เป็นลูกดูเดินก็รู้ไม่ใช่หมายความว่าเดินเก่งอะไรนะคือมันไม่หอบมันไม่เหนื่อยนะคะกระเพาะที่แพลมาอาจจะมีตอดตอดบ้างเมื่อคืนปตุมยังฉีดยาอยู่เลยวันพุธลืมวันพุธลืมเลยต้องมาฉีดวันพฤหัส อา้าละค่ะเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงโลกเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินเข้าไปเพื่อช่วยโลกเพราะฉะนั้นตอบคำถามเลยนะคะใครที่อยากจะช่วยกันทําให้โลกชุ่มชื้นติดต่อกันเข้ามาเลยอันนี้แหละค่ะคุณแม่รู้สึกว่าเขาทำงานตามที่พูดเขากำลังเปิดทางที่จะทําให้ดินที่ขุดเราเรียกว่า สะดือบอ่อใช่ไหมล่ะขึ้นไปเราจะมีภูเขาตรงโน้นพอดินตรงเนี้ยเยอะอยู่แล้วก็ที่เขาบอกว่าที่นิงเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปเอาหินคุกมาจากข้างนอกอันนี้เขาพูดจริงละคุณแม่เห็นละเพราะว่าถ้าเขาเอาไอ้ลอ้ลอรถของเขาบดเนี่ยเพราะเนี้ยคือถนนได้แล้วลูกพะดินพวกเนี้ยมันคือดินอะไรคะคือดินที่ขุดมาเป็นดินชั้นล่างเนี่ยเดี๋ยวขอไปตรวจงานหน่อยนะเราเห็นเลยว่าในหุบ เขาโพทิสัตว์มีดินหลายชั้นอันนี้ยังไม่ได้เป็นหินชั้นเชลนะแต่ตอนที่ขุดเรื่องของบาดาลเราเห็นแล้วแล้วตอนนี้น้ำบาดาลของเราสามบ่อเนี่ยก็สามารถพอเพียงต่อการที่จะทำงานในเฟสแรกได้แต่ต่อไปถ้าครบทุก,ทกพื้นที่อาจจะยังไม่พอเราจึงต้องวางแผนเพื่อที่จะมีน้ำและบ่อน้ำที่จะกัก น้ำได้พอทั้งปีและเป็นการทำงานที่ไม่สะดุดอีกเพราะได้วางแผนไว้ดีแล้วนี่เลยค่ะใครที่ทำบาปไว้อย่ามาเดินตรงนี้นะเดี๋ยวธรณีสูบเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,นคะหนึ่งสองสามนนนาเนี่ยนี่ไงน้ำไหลเนี่ยจากบอ่อนี้อยู่เนี่ยหนูระวังแล้วกันทางนนะู้นน่ะเราไม่ได้ทำอะไรนะดูเห็นไหม อันนั้นเขาลองทําระดับน้ําดูว่าในบ่ออันนี้คือบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําที่น้ําท่วมหัวเราเลยนะลูกนี่คือบ่อมังกรตอนนี้ฝนตกเมื่อวานนี้แล้วก็จะมีน้ําที่อยู่ในเขาก็ทําบ่อนหนึ่งแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยค่ะคือการเรียนรู้ธรรมชาติหนูเห็นไหมอ,นะอ่าเนี่ยและอันเนี้ยจะระวังระวังนะมันทวันลํำบึกล่ำบึกเดี๋ยวร่ำบึกจะได้เครื่องมือ ลำบึกอุทิศชีวิตถวายพระธรรมอย่างนี้เดี๋ยวลำบึกจะได้เครื่องมือที่จะทำงานเป็นอะไรที่แบบถ้าได้เครื่องมือไม่มีใจก็เครื่องมือไม่ไหวลูกเครื่องมือก็เป็นหมันต่อไปนี้เอาคนมาทำงานะเอาใจมาก่อนเถอะได้ใจแล้วแล้วมันพัฒนาศักยภาพได้เนี่ยเขาบอกว่าอะคุณยายจะขอยืนอยู่ตรงนี้เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ของการทำงานอีกหกวัน โอเคไหม,น,มน้ำตกไหลด้วยเจ้าคะ่ะเอาหมายถึงว่าให้ยายขึ้นไปเหรอออ๋ป่าวปล่าวยังไม่ปิดป่่าคะมีคำถามไหมอะ่ะตอนนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะอออ๋เหรมีแต่รายงานว่าติดตามคุณยายไปห้องพระบรมไปอธิษฐานิโอโ้โหเม,มื่อวานนี้400คนไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะตอนนี้469 469แชร์เดี๋ยวนี้เลยถ้าแชร์จะขึ้นไปดูน้ำตกถ้าแชร์ถ้าแชร์จะขึ้นไปดูน้ำตก ก็ดูสิอันนี้ยืนอยู่ในบอ่อบังกรซึ่งน้ําท่วมหัวเลยเนี่ยเวลาฝนตกดันน้ำนั่นเลยยังไม่พอเลยอ่ะลูกแต่ตอนนี้ต้องขุดหมวอบังกรเนี่ยลึกลงไปอีกตามดังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดคือเนี่ยค่ะผู้ที่ขับรถแมคโครนั่นแหละค่ะสยนินก็สนินต้องมานะเนี่ยสียนินต้องต้องทำงานตรงนี้ของคุณยายให้เสร็จให้าา่าคำถามว่า หนูเหนื่อยจังเลยเจ้าค่ะความห่วงใยเรื่องสุขภาพที่บ้านขายของเป็นกังวลงมากมายพาะท่านทั้งสองไม่ยอมใส่หน้ากากหนูจะทาไงดีคะคุณยายที่บ้านนะเจ้าค่ะคนแก่ก็อย่าดือ้อนะเนี่ยมาดูคนแก่ยืนอยู่นี่นันทวันมาอยู่หลังคุณยายแล้วมองไปเนี่ยพ,พ,พระพักภริยทาราอยู่เหนือเราเนี่ยเท่ากับตึกกี่ชั้นนะดูสิเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ต่ําสุดของของพื้นที่ใช่ไหมเห็นพ,พ,พ,พระพักภริยทารา,ม,ามั้ยเห็นเงาคุณยายมาั้ย ชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนนี่แหละอยากให้เงาเป็นยังไงก็ต้องทำให้ต้นแบบเป็นอย่างนั้นต้องทำให้เจ้าของเงาเขาเข้าใจคนแก่เนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ใส่เครื่องมือที่จะป้องกันเพราะมันเป็นอะไรแล้วปอดมันพังง่ายก็อธิบายส่วนท่านจะใส่ไม่ใส่ก็ไม่ต้องกุ้มใจเราไปไหนมาไหนเราก็ใส่เราก็ป้องกันเพราะท่านก็ไม่ได้เจอคนอื่น ถ้าไม่ได้ออกไปที่อื่นแต่ถ้าท่านออกไปที่อื่นอันเนี้ยอันตรายเพราะที่อื่นเนี่ยเท่าที่มองนี่พูดจริงๆนะเมื่อวานเนี้ยที่เข้าไปในกรุงเทพอะยังไม่ปลอดภัยนะเขาบอกก็ทุกคนไม่ได้ใช้แมสเดินกันก็กลับบ้านขนาดเมื่อวานเนี่ยคุณยายก็ไม่ได้ไปไหนเลยกลับมาคุณยายต้องเปลี่ยนเอาเสื้อผ้าที่แล้วเวลาที่เราพบว่าเราเตรียมตัวอย่างดีเราไม่เอาโควิดจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็ต้องไปอาบน้ําต้องไป เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้าที่พักเราต้องป้องกันตัวเองการใส่แมสก็เรื่องหนึ่งแต่องค์ความรู้ในการที่จะทําให้ชีวิตของเราปลอดภัยเนี่ยมีหลายเรื่องรัฐเชื่อว่ารัฐบาลเขาพยายามออกมาเป็นระรอกระรอกเลยเพราะไม่มีใครอยากให้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครอยากให้ทุกอย่างมันถูกล็อกไว้อย่างนี้แต่เมื่อเรา ไม่อึดอัดใจเราก็จะสื่อสารดีแต่คนที่สื่อสารไม่ดีแล้วอึดอัดใจก็จะกลายเป็นคนที่บ่นว่าด่าทอรายการของเราไม่เป็นรายการที่จะสอนให้คนกลับไปเปลี่ยนใครแต่จะเป็นรายการที่สอนให้ใจของเราเปลี่ยนใจเราเองนะคะมีปัญญาไว้ตรงนี้แหละค่ะที่สมชายค่ายคำแนะนำเพระเาะคุยกับเสี่ยน,นีในนี้ก็ต้องขอบใจมากถ้าเอาขึ้นทางนี้แล้ววิง่งอ้อมเราไม่เสร็จหรอกเขาเปิดทางเลยค่ะให้ปลดตรนนี้แล้วเราย้ายต้นไม้ให้สามต้น คราวนี้เราจะเดินและหายใจลึกขึ้นเพราะเราเดินขึ้นนะคะไม่ได้เดินลงแล้วค่ะนาโอ้โหคุณอ๊อค่ะฉันก็จะไปดูน้ำตกแบบชมานว่านแองกาลาของฉันมาแมอ่านี่นี่เห็นนี่เห็นอันนี้เห็นค่ะขอบใจที่เห็นนี่คือน้ำซึมมาจากดินที่อยู่ในหุบเขามันอาจจะมาจาก น้ำที่เขาขุดเอาไว้เพื่อให้เก็บน้ำในระหว่างข้างถนนก็ได้นะก็น่าจะน่าจะตามดูนะลูกในอันนี้ตามไปดูเลยว่านี่มาเป็นชั้นไหนถ้าข้างบนไม่มีนะลูกแล้วมันฮะไ,ไม่มีค่ะไม่ตอกมาจาับอ๋อเหรอคือเมื่อวานปีนไปดูแล้วก็ค่ะาาออกไม่จับขึ้นตรงนั้นนะอ่าถ้างั้นต้องดูชั้นดีเอ้ยนี่ไม่ใช่เป็นชั้นที่ทับด้วยนะลูกอันนี้ก็คือหินเนี่ยดูสิหินทั้งแท่งเลยหินเดิมหมดนะนนี่ไม่เกี่ยวกับที่นินเขาขุดนั่นเนี่ย นี่ไงลูกดูโหนี่ถ้าเผื่อตรงนี้นะอ่านะพอมาดูในฐานะคนทำแลนด์สเคปนะสมมุติว่านี่นะเขาไม่ทำลายตรงนี้ของยายนะเพราะที่หินเขาต้องขุดให้กว้างอะ่ะอันนี้คือน้ำตกเลยเนี่ยไม่ต้องไปเอาหินที่ไหนมาเลยถ้าเราเจออย่างนี้เราต้องบอกนินเขาว่าให้ยเธอเก็บไว้เธออย่าทำลายเพราะว่ามันคือน้ำตกที่ไม่ต้องสร้างเลยลองปล่อยน้ำขึ้นมาเอาสายน้ำขึ้นมาตรงนู้นก็จะรู้เลยและมันก็ยังมีดินซึมอย่างนี้อีกด้วยดีมากเลยค่ะ ที่เห็นขอบใจนะคะคำถามต่อไปเอาได้สิได้สิเพราะว่าตอนนี้คุณยายเข้าไปอ่านอินบ็อกซ์จะมีคณะทำงานนะลูกเขาจะเอาคำถามขึ้นมาแล้วคุณยายขอโทษนะคะทุกคอมเมนต์คุณยายอ่านนะบางทีต้องไปทางดูไอ้คนนี้ใครมันมาบ่อยไอ้คนนี้ใครมันเพิ่งมา ไม่ใช่ดูว่าจะไปเลือกที่รักมากที่ช่างเพื่อที่จะวางแผนการพูดคุยการสอนกันให้เข้าไปถึงการขุดดูจริตเลยอะแล้วก็มาดัดจริตกันเพื่อให้มันดีมุมนี้สวยขอให้เขาบินโดนถ่ายไว้หรือมุมบนนะเพราะว่ามันจะไม่กลับมาเป็นอย่างนี้อีกมันจะดีไปเรื่อยๆแล้วคุณแม่เองก็เคยมีภาพประวัติศาสตร์ของการสร้างเสถียรหนึ่งอะ เก่าๆอะที่เห็นว่าอีตอนที่เราเหนื่อยที่สุดนะ่ะเรายังผ่านมาันมาได้ได้ทำเลยเสถียรธรรมเป็นสถานที่ที่มีธรรมที่รอดนี่ขย้ายต้นไม้ไปสามต้นเขามาขออนุญาตคุณยายนะและเดี๋ยวคุณยายก็จะเอากลับไปปลูกที่ตามกุฏิที่พวกเราช่วยกันก็ตอนนี้รายงานข่าวว่าทุกอย่างเป็นไปได้ดีด้วยมีสติปัญญาของพวกเราที่เสียสละน,นี้เดินขึ้นแล้ว วันนี้เวลาเท่าไหร่คะอีกครึ่งชั่วโมงจะมีการประชุมหลังจากที่พจารณาอาหารตอน8โมงคุณแม่ก็จะต้องไปรับประทานอาหารก่อนเพื่อที่จะทําให้ตัวเองพูดในขณะที่คณะทํางานหรือว่าพุทธศาวิกาพิจารณาอาหารเพื่อที่เราจะได้ปล่อยทุกคนออกไปทํางานตอน9โมงรูทีนของเราเนี่ยมันเป็นความสดใหม่ เพราะใจของเราไม่เคยไม่เคยล็อกตัวเองไว้เลยเราไม่ล็อกตัวเองแปลว่าอะไรลูกให้คนอื่นล็อกเราโลกนี้ถูกล็อกแต่ถ้าเราไม่ล็อกใจเราเราจะมีใจที่พร้อมลุยลยูกเมื่อโลกก็ไม่ได้ล็อกแล้วตอนนี้โลกก็ปลดล็อกแล้วใจต้องลุยได้อย่างมีสติปัญญา เวลาที่ใจมีสติปัญญาอลักขาจิตใจมันจะมันจะมีสติเป็นอลักษาเดียวสติเป็นอลักขาเดียวที่จะทําให้เราเข้าถึงเป้าหมายใช้สติปัญญาอลักษหากายใจของเราใช้ชีวิตอย่างไม่ปฏิเสธความยากลาบากร้อนเมื่อกี้เดินลงเดินขึ้นก็เหนื่อยเป็นธรรมดา แค่กลับมาหายใจอย่างมีสติกับลมเงาของต้นไม้เล็กๆสักต้นหนึ่งลมพัดอ่อนๆก็เย็นแล้วคุณก็ไม่เห็นจะต้องด,าด่าทอที่จะต้องได้ห้องแอร์หรือแม้แต่พัดลมลองกลับไปที่ลมหายใจเถอะค่ะมีสติอ拉คา,าจิตนะคะชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงมียากมีง่ายมีใช่มีไม่ใช่แต่ ถ้าใจของเราไม่ติดขัดอยู่ด้วยความอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นตันหาซึ่งเป็นรากของอุปทานคือยึดว่าฉันฉันทําได้ฉันทําเก่งมันไม่มีฉั้นนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีโอกาสที่จะผ่านความยากลําบากนั้นอย่างละลายตัวตนของเราโลกนี้ไม่มีฉันมีแต่การกระทําแต่ไม่มีผู้กระทําค่ะ วันนี้ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขที่มีการกระทำอย่ามีผู้กระทำให้หนักอึ้งและไร้แก่นสารปลดล็อกใจของเราเพราะไม่มีผู้กระทำนะคะและเราจะเติบโตไปด้วยกันอีก6วันนี้คุณจะเห็นการเติบโตของหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเราพร้อมรุยเราบวกแล้วนะคะวันนี้เราอาจจะมีโมเดลที่มันใช้สกเก็ตในวันที่21นะคะ ท่านรองประหลัดกระทรวงทรัพย์ก็ส่งส่งดูสิคะขอประทัานโทษนะคะคือมันเป็นเอกสารนะมันต้องอ่านนะคะก็ไปอันว่าเอาละคะ่ะภาครัฐบาลนะคะตำรวจทหารเครือข่ายตลอดจนประชาชนแล้วก็นักบวชตัวเล็กๆของพวกเราจะทำงานอย่างชนิดที่ไร้ตัวตน มีแต่การกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำโลกบัน,นี้ยังสวยงามปลดล็อกหัวใจตัวเองให้ได้เช่นนี้และตะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลางวันวันนี้ตอน10บโมงครึ่งเราจะเจอกับอะไรเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะโอ้มีอะไรอีกไหมคะ โอเคถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะคะเรื่องที่คุณแม่จะบอกให้เรารู้ว่าใครมีอะไรเอามาร่วมได้ก่อนมาที่21ใครมีต้นไซตต้นไกต้นกาโอ้ยขอบคุณพี่ปูพี่ปูถามว่าคุณแม่อยากได้ต้นโพหรอครับเดี๋ยวผมขุดเอาที่บ้านให้เลยโพใหญ่ออก็ต้องขอบคุณนะคะต้นโพเนี่ยยังต้องการอีกหลายต้นเพราะว่ามันกว้างไงก็ต้องใส่ไปละเพราะว่านั่งอยู่ตรงไหนนะก็ให้นึกถึงว่าเราอยู่ใต้ต้น ไม้ที่เป็นสหาชาติกว่ากับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นโพก็มีลูกโพนะนกกินต้นไทตต้นไก่ต้นกลางพวกนี้มีลูกมาเดือนะคะต้นว่ากําลังจะซื้อว่าอยู่สองต้นต้นใหญ่มากต้นว่าเป็นไม้ประจําประจําเพชรบุรีด้วยนะคะก็คงต้องเดี๋ยวเรามาช่วยกันเดี๋ยวคุณแม่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาอ,อ๋อต้องขอบคุณลูกศิษย์ไหนเขาบขอกว่า ท่านเจ้าคุณวัดพระธาตุพนมบอกคุณแม่ว่าการมีลูกศิษย์ดีเหมือนมีพ้าหม่มคุณแม่อยากจะขยายความตรงนี้ว่าการมีลูกหลานดีนะคะมีครอบครัวแห่งสติปัญญาเหมือนมีผืนพรมที่ห่มโลกเลยลูกเธอเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่เรามาช่วยกันถักเป็นผืนพรมที่ห่มโลกไม่ใช่แค่ห่มใจของคุณยายเท่านั้นลูกหลานลูกศิษย์ คนที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาในสเสถียรธรรมสถานตลอด40ปีของการบวชของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่เคยจำว่าคุณแม่ทำอะไรให้ใครแต่คุณแม่จดจำได้ว่าทุกครั้งที่คนแต่ละคนเติบโตแล้วเป็นอิสระจากทุกได้เธอเก่งจริงๆลูกเธอเอาความเก่งของเธอความฉลาดและความความกระตัญญูของเธอออกมาเป็นพื้นพรมที่หอมโลก อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายในชีวิตของเราที่เราได้ทิ้งอะไรไว้เป็นมรดกให้กับโลกใบนี้อย่าเสียดายกับสิ่งที่เราได้เหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดชีวิตใช้สิ่งนั้นให้เป็นจิกซอที่ต่อกันให้ติดแล้วมาเป็นผืนพรมที่ห่มโลกใบนี้อย่างมีสติปัญญาร่วมกันนะคะก็ขอบพระคุณกับทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการดูขอบพระคุณทุกการแชร์ขอบพระคุณทุกการเสียสละจากคะ ความเห็นกก่ตัวออกไปเดี๋ยวเราพบกันตอน10บโมงครึ่งและวันนี้มีสิ่งที่คุณแม่อาจจะขอร้องพวกเราว่าจากการช่วยกันแชร์ช่วยการส่งต่อเราอาจจะเห็นลมหายใจของโลกในหุบเขาโพธิสัตว์เป็นลมหายใจที่เราใช้เป็นอนุสารี์ที่มีชีวิต70ปี70ล้านความดีที่พระราชาของเรา คือพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้ทิ้งศาสตร์พระราชาไว้อย่างมากมายเราเป็นหนึ่งใน70ล้านความดีที่พระองค์ได้ทิ้งไว้และเราเป็นอนุสาวรีที่มีชีวิตอยู่กับรัชกาลที่9แบบชนิดที่เป็นคนที่มีธรรมะมาแล้ว พอในรัชการที่10นะคะชาววิไลเราจะพ้นทุกข์ได้นิพพานเป็นเป้าหมายของเราสร้างสังคมของโสดาบานสกิทาคาอนาคาอหารหันนี่คือสังคมของเศรษฐีมาช่วยกันเป็นเศรษฐีให้กับโลกนี้นะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะ